สวัสดีครับมาเทสการทำงานนะครับยาชิก้าเล็กโท35รุ่น GS นะฮะตรงนี้นะครับก็เป็นโฟกัสนะตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงตรงนี้ปรับโหมด B Auto Flat นะครับตรงนี้ไว้เปิดฝาหลังดึงขึ้นมาทีหนึ่งแบบนี้ใส่ฟิล์มตรงนี้นะครับเอาปลายฟิล์มเสียบข้อร่องตรงนี้พอเราขึ้นฟิล์มเราก็จะหมุนกินฟิล์มเข้าไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไว้กอฟิล์มก่อนที่จะกอเนี่ยให้กดตรงนี้จมลงไปก่อนนะครับก็หมุนตรงนี้ตามลูกศรนะครับหมุนนะครับพอเราขึ้นฟิล์มเนี่ยมันก็จะเด้งกลับขึ้นมาเองนะแล้วตรงนี้เป็นเช็คแบตนะครับกดตรงนี้แต่ไฟจะไปติดตรงนี้นะอันนี้เป็นไฟวัดแสงตรงนี้เป็นปรับ ISO นะครับนี่อันนี้เป็นล็อกชัตเตอร์นี่อันนี้ปลดล็อกนะครับนี่ขึ้นฟิล์มนะครับแล้วกดยังไม่ต้องสุดนะครับอันนี้ผมหันไปทางที่มีแสงนะเพื่อจะได้เทสนี่ขึ้นสีแดงนะครับคือเขาเตือนว่าสว่างไปนั่นเองนี่ทัก 5.6 ถ้ากดลงไปแล้วไฟมันไม่ขึ้นอะไรเลยนะครับก็แสดงว่าพอดีก็กดสุดได้เลยนะครับเอ๊ะมันขึ้นอ่ะไม่ขึ้นละปุ๊บกดสุดได้เลยครับเดี๋ยวทีนี้เนี่ยผมปรับ F16นี่มันขึ้นสีส้มก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปปรับ 5.6 เหมือนเดิมก็กดสุดได้เลยทีนี้เรามาปรับกันที่ชัตเตอร์บีนะครับชัตเตอร์บีเนี่ยเรามันจะขึ้นสีส้มอยู่ตลอดนะก็กดค้างได้เลยแบบนี้พอเราปล่อยนิ้วมันก็จะปิดนะครับปรับไปที่ออโต้เหมือนเดิมแล้วก็เลื่อนตัวตั้งเวลาถ่ายนะครับแล้วกดดูมันก็จะค่อยๆเลื่อนกลับมานะครับมันเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายแต่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วนะเราก็ใช้แค่ปกติทั่วไปเท่านั้นเองโอเคกล้องก็การทำงานครบถ้วนนะครับขอบคุณมากๆครับ